เรามาดูข้อ5นะครับน้องๆครับหลังจากที่น้องๆลองวิเคราะห์ดูแล้วว่าจะตั้งอย่างไรนะครับน้องๆวิเคราะห์ดูแล้วว่าจะตั้งอย่างไรน้องๆครับเรามาดูจำนวนเต็มที่เรียงกันเช่น1 2แล้วก็3 1 2แล้วก็3น้องๆครับจำนวนเต็มที่เรียงติดกันเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นครั้งละ1จำนวนเต็มที่เรียงติดกันจะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นครั้งละ1จาก1เพิ่มขึ้น1กลายเป็น2จาก2เพิ่มขึ้น1กลายเป็น3ครับทีนี้เรามาดูนะเทคนิคการทำข้อนี้ก็คือสมมุติให้จำนวนแรกเนี่ยคือ x สมมุติเลยครับจำนวนแรกคือ x เพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่มากกว่า x ก็ต้องเป็น x บวก1ต่อไปนะครับจำนวนเต็มที่มากกว่า x บวก1อยู่1ก็คือ x บวก2ครับเอาใครไม่เข้าใจถามนะครับสมการข้อนี้ก็จะเป็นเอา3จำนวนมาบวกกันจับมาเท่ากับ153 3ตัวรวมกันได้153สมการข้อนี้ก็จะเป็น x บวกด้วย x บวก1บวกด้วย x บวก2เท่ากับ153ทำความเข้าใจ x บวก x บวก x ได้3 x 1บวก2ได้3ครับใครไม่เข้าใจถามนะครับน้องๆครับเราจะย้ายเลข3นี้ไปทางขวามันก็จะกลายเป็น 3x เท่ากับ153ลบด้วย3 x ก็จะเท่ากับ150หารด้วย3ครับคำตอบข้อนี้คือ x เท่าไรครับ50นั่นเองแสดงว่าจำนวนเต็มทั้ง3ที่เรียงกันจำนวนแรกคือ50ครับจำนวนที่2 51ครับและจำนวนสุดท้ายก็คือ52ครับนี่คือ3จำนวนเรียงกันนะครับใครไม่เข้าใจในข้อ5นะครับยกมือถามได้เลยต่อไปนะครับน้องๆครับในข้อที่6ขอให้สังเกตนะครับว่าโจทย์มันต่างกันยังไงแล้วแนวคิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับข้อที่6ในข้อที่6เนี่ยจะเป็นจำนวนคู่แต่ครูแอบบอกน้องนิดนึงว่าถ้าเกิดน้องเจอโจทย์ที่เป็นจำนวนคี่มันก็คิดแบบเดียวกันเลยคือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ที่เรียงติดกันนั่นแหละมันจะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นครั้งละ2นี่คือตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าจำนวนแรกคือ2จำนวนที่2คือ4จำนวนที่3คือ6นี่คือตัวอย่างจำนวนคู่ที่เรียงติดกันจำนวน3จำนวนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นครั้งละ2จาก2เพิ่มขึ้น2กลายเป็น4จาก4เพิ่มขึ้น2กลายเป็น6เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าครูสมมติให้จำนวนแรกเป็น x ถ้าครูสมมติให้จำนวนแรกเป็น x จำนวนที่มากกว่า x อยู่2ก็คือ x บวก2นั่นเองนะครับเก่งมากต่อไปนะครับจำนวนที่3ก็จะเป็น x บวก2บวกอีก2กลายเป็น x บวกอะไรครับกลายเป็น x บวก4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการข้อนี้ก็จะคือเอาจำนวนที่1บวกด้วยจำนวนที่2บวกด้วยจำนวนที่3แล้วจับมาเท่ากับ66นะครับ x บวก x บวก x ได้ 3x ครับ x บวก x บวก x ได้ 3x ครับแล้วบวกด้วย6จำมาเท่ากับ66ทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจนะครับตัวนี้ย้าย6ไปทางขวาครับมันก็จะกลายเป็น 3x เท่ากับ66ลบด้วย6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ x ก็จะเท่ากับ60หารด้วย3นะครับ x เท่าอะไรครับ20เพราะฉะนั้นนะครับจำนวนแรกก็คือ20จำนวนที่2ก็คือ22จำนวนที่3ก็คือ24ทำความเข้าใจเนาะนี่คือข้อ6นะครับเปิดหน้าต่อไปหน้าที่6 อีก2นะครับข
ข้อที่7หน้าที่62นะครับข้อที่7ในข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าสนามหญ้ารูปเสียผืนผ้าแห่งหนึ่งด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรถ้าเส้นรอบรูปเนี่ยยาว33เมตรครับจงหาความกว้างและความยาวน้องๆครับนี่คือรูปเสียผืนผ้านี่คือรูปเสียผืนผ้าครับด้านยาวเนี่ยยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรครับครูขอสมมตินะครับให้ความกว้างเป็น x ความกว้างเป็น x ทีนี้เรามาดูความยาวนะครับน้องๆครับถ้าความกว้างเป็น x เนี่ยโจทย์บอกว่าความยาวเนี่ยยาวกว่า2เท่าของความกว้างเนี่ยอยู่3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความกว้างเป็น x ความยาวเนี่ยก็จะยาวกว่า 2x อยู่3ก็คือ 2x + 3ครับตรงนี้ก็ 2x บวก 3ครับเส้นรอบรูปคือ4ด้านบวกกัน4ด้านบวกกันได้33ครับด้านที่1คือ x ด้านที่2คือ 2x บวก 3นะครับคือข้อนี้จะมีเพื่อนบางคนเนี่ยที่เขาตั้งเอากว้างบวกยาวแล้วคูณ2กว้างบวกยาวแล้วคูณ2หรือเราจะเอา4ด้านมาบวกกันก็ได้4ด้านมาบวกกันเห็นไหมแล้วจับมาเท่ากับเส้นรอบรูปก็คือ33ทำความเข้าใจครับ x บวก 2x ได้ 3x 3x บวก x ได้ 4x 4x บวก 2x ได้ 6x บวก 6เท่ากับ33ข้อนี้ตัวเลขจะไม่ลงตัวนะครับเป็นจุด5หรือส่วน2ก็ได้น้องๆครับ 6x เท่ากับ33ลบ6กลายเป็น27ครับx จะเท่ากับ27ส่วน6 3 9 27 3 2 6 x เท่ากับ4เศษ1ส่วน2ทำความเข้าใจครับเพราะฉะนั้นนะครับกว้าง4เศษ1ส่วน2เมตรยาวยาวกว่า2เท่าของความกว้างเนี่ยอยู่32เท่าของ4เศษส่วน2นี่ก็คือ9นี่ครับน้องๆครับเราก็เอา9เนี่ยไปบวก3ได้อะไรเอ่ยได้อะไรครับ9บวก3 12เมตรนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบข้อ7นะครับต่อไปข้อ8ข้อนึงนะครับในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวครูจะให้น้องเนี่ยลองตั้งสมการในข้อ9ข้อ10ดูนะครับเรามาดูข้อ8ก่อนข้อ8ข้อ8นะครับใครไม่เข้าใจถามนะครับในข้อที่8เนี่ยเขาบอกว่าอีก15ปีข้างหน้าบิดาจะมีอายุเป็น2เท่าของบุตรครับแต่ปัจจุบันบุตรมีอายุอ่อนกว่าบิดา30ปีจงหาว่าปัจจุบันบุตรและบิดาต่างมีอายุคนละเท่าไหร่ให้ปัจจุบันบุตรให้ปัจจุบันบุตรอายุ x ปีให้ปัจจุบันบุตรอายุ x ปีบิดาจะอายุมากกว่าบุตรอยู่30ปีบิดาก็จะเป็น x บวก30ทำความเข้าใจครับอีก15ปีครับบุตรจะอายุอีก15ปีครับบุตรจะอายุอีก15ปีครับบุตรจะอายุx บวกด้วย15ปีทำความเข้าใจในขณะที่บิดานะครับจะมีอายุมากกว่า x บวก30เนี่ยอยู่15เพราะฉะนั้นเนี่ยบิดาจึงอายุ x บวก30แล้วบวกด้วย15จึงเท่ากับ x บวก45ปีครับทำความเข้าใจน้องๆครับเที่ยวนี้เนี่ยสมการนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับอีก15ปีเกิดอะไรขึ้นโจทย์ข้อนี้บอกว่าบิดาอายุเป็น2เท่าของบุตรบิดาอายุเป็น2เท่าของบุตรนี่ตัวนี้ครับคือบิดาจะเท่ากับ2คูณกับอายุบุตร
2คูณกับอายุบุตรใช้แม่2ตัดทอนจ่ายแจ้งไปครับเป็น x บวก45เท่ากับ 2x บวก30ครับแล้วเราก็ย้าย x ไปทางขวาย้าย30ไปทางซ้าย45ลบ30เท่ากับ 2x ลบ x x เท่าไรครับ15แสดงว่าอะไรครับบุตรอายุเท่าไหร่เก่งมาก15ปีบิดาล่ะครับเก่งมากครับเพราะบิดาเนี่ย15บวก30นะนี่เพราะบิดาเนี่ยแก่กว่าบุตร30ปีจึงกลายเป็น45ปีครับเดี๋ยวลองทำข้อ9กับข้อ10ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูเฉลยให้นะ